สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมและรับฟังในขณะนี้ครับคลิปนี้ก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่บอกเล่าสืบต่อกันมาคนเฒ่าคนแก่ก็ถือปฏิบัติกันมาเป็นความปลอดภัยนะครับเรื่องของการป้องกันสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูซึ่งในถิ่นที่ผมอยู่เนี่ยในเขตภาคเหนือนะครับก็จะพอมีป่าเขาลำเนาไพรเป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วก็มีชาวบ้านก็พากันไปหาของป่าตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นไปเก็บเห็ดไปหานู่นนี่นั่นซึ่งในการเดินทางเนี่ยก็ล้วนมีอันตรายเพราะว่ามันเป็นป่าทึบนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนะและที่อันตรายที่สุดก็คืออสรพิษที่เราอาจไม่ทันระวังก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่สิ่งที่คนเฒ่าคนแก่เขาบอกมาก็คือวิธีป้องกันครับแค่มีสิ่งนี้ติดตัวไปงูไม่กล้าเข้าใกล้เหตุและผลจะเป็นยังไงผมก็ได้ไปสอบถามมาหลายคนนะครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหากเราไปเดินป่าหรือไปนอนป่านอนตามไร่ตามสวนเนี่ยถ้าเรามีมะนาวเอามะนาวติดตัวไปงูจะไม่กล้าเข้าใกล้1ละเรื่องกลิ่น2งูอ้าปากไม่ขึ้นนะครับอันนี้เขาบอกมานะชาวบ้านซึ่งเป็นญาติๆกันในถิ่นที่ผมอยู่เนี่ยบางคนเขาก็ไปหาของป่าแล้วก็มีการนอนค้างแรมก็พกติดตัวไปนะครับพกมะนาวติดตัวไปเขาบอกว่ามันปลอดภัยดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเล่าปากต่อปากบอกเล่าต่อๆกันมาก็ไม่เห็นมีอันตรายนะครับถ้าพกมะนาวติดตัวไปมะกรูดก็ได้นะเขาว่าแบบนี้นะครับเหตุผลง่ายๆที่ผมถามมาก็คืองูเนี่ยมันอ้าปากไม่ขึ้นมันเข็ดฟันครับเปรียบเหมือนกับเรากินของเปรี้ยวๆเราจะเคี้ยวไม่ได้ต่อต้องชะงักไว้ก่อนนะครับก็คือมันเขียดฟันนั่นเองอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมไปสอบถามมานะครับจริงไม่จริงเนี่ยก็มีหลายช่องที่พิสูจน์แล้วนะครับว่างูเนี่ยมันกลัวมะนาวจริงไหมก็มีคนเฒ่าคนแก่อายุตั้งแต่60ถึง80บอกเล่าต่อๆกันมาในเขตที่ผมอยู่เป็นเขตภาคเหนือนะครับเขาว่าแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนผมก็เดินทางไปหาของป่าเหมือนกันนะครับเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ก็ยังไปอยู่นะโดยเฉพาะหน้าเห็ดนะครับก็พกติดตัวไปก็ไม่เคยเจอสักทีนะครับไม่เคยเจอแบบฉุกเฉินนะไม่เคยเจอแบบกระชั้นชิดประมาณนี้แหละนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลบางส่วนนะครับที่คนเฒ่าคนแก่บอกว่ามันเข็ดฟันมันอ้าปากไม่ขึ้นมันก็เลยหนีไปมันกลัวกลิ่นกลัวความเปรี้ยวอะไรประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอีกหนึ่งความเชื่อของคนสมัยก่อนของคนในเขตถิ่นที่ผมอยู่นะไม่รู้ว่าถิ่นอื่นทางอื่นเนี่ยเขาจะมีความเชื่อแบบนี้หรือเปล่าเคยปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าซึ่งในทางทฤษฎีจริงๆมันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเขาว่ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำสืบต่อกันมาหลายรุ่นซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์กันเอาเองนะครับแต่ว่ามันจะจริงไหมหรือท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเคยได้ยินเรื่องแบบนี้หรือไม่ก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ